ดีจ้าเพื่อนเพื่อนต่อยจะทำกล้วยบดชีเด้อแบบนี้ปอกกล้วยทำกล้วยบดชีกันต่อยต้มไว้แล้วต้มข้ามคืนเลยซื้อกล้วยมาหวีหนึ่งมันเขียวอยู่พ่อต่อยก็บ่มลืมดูพอมาเห็นอ้าวเหลืองแล้วก็เลยต้มไว้เมื่อวานทำกล้วยบดชีวันนี้กล้วยต้มแล้วอย่างเหนียวเลยอาต่อยจะหั่นเป็นแว่นเหนียวหนุกด้วยอาต่อยชอบต้มก่อนเพราะว่ามันจะเหนียวดีมันจะไม่เละป้าต่อยไม่ชอบกินเละๆชอบกินเหนียว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 หนึบหนึบแต่ชอบหวีหนึ่งป้าต่อยทำไม่หมดหรอกแบ่งทำนี่ก็ทำเราสิบลูกถึงหรือเปล่าพอเราเก็บลูกเก็บแปดลูกหวีก็ใหญ่อยู่นี่ก็หม้อใหญ่แล้วเจ็ดแปดลูกกล้วยนี้ไม่มีเม็ดเลยใช้ได้อยู่ต่อยว่าหั่นเป็นแว่นๆวันนี้มันจะเข้าถึงกะทิถึงน้ำตาลดีโอเคป้าต่อยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการต้มมาต้มกันเลยใส่ไปพร้อมกะทิเลยป้าต่อยไม่อยากให้แตกมันใส่น้ำตาลไปเลยThank you.
ได้โอเคเสร็จแล้วกล้วยบดชีของป้าต่อยอร่อยอร่อยมากินกล้วยบดชีกันจ้า